กับลิทูไทยอินไซต์ไทยแลนด์เมื่อวานนายกลุงตู่พูดน่าสนใจค่ะผมเอาคลิปนั้นมาฟังอยู่หลายเที่ยวมากจับได้2ประเด็นประเด็นที่1ลุงตู่ดูเหมือนจะรับความจริงรับว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 เคลื่อนเข้าสู่ระยะที่3ค่ะประเด็นที่2ที่ผมจับได้ก็คือนายกเริ่มวางแผนล่วงหน้าใช่ค่ะเตรียมรับมือละได้สั่งการละให้เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลที่จะเปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจในการรักษาพยาบาลโควิด-19 ใช่เตรียมสถานที่เพราะถ้าเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่3คนติดเชื้อเยอะแน่นั่นแหละค่ะก็ต้องเตรียมโรงพยาบาลเป็นกรณีพิเศษเอาไว้รองรับใช่ค่ะน่าสนใจนะค่ะไปฟังนายกสักนิดไหมฮะเชิญเลยค่ะเรื่องโรงพยาบาลอนาคตผมก็ได้ให้แนวทางไปว่ามีโรงพยาบาลตรงไหนไหมที่เราพร้อมที่จะเปิดเป็นศูนย์เฉพาะในเรื่องของการรักษาพยาบาลโรคนี้โดยเฉพาะถ้าสถานการณ์มันเลยไปได้ที่3มีสถานที่แล้วล่ะมีโรงพยาบาลที่สร้างใหม่แต่ยังไม่ได้ใช้งานอันนี้เราก็จะได้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะกิจในเรื่องนี้เลยนะมีเตียงเติงจำนวน100เตียงต่างๆที่รักษาอันนี้คือมาตรการรองรับอนาคตนะจ๊ะเอาละครับเตรียมพร้อมปรากฏว่าขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อยๆ2โรง2กลุ่มด้วยกันค่ะเด้งรับสิ่งที่นายกลุงตู่พูดเมื่อสักครู่ค่ะคุณหมอบุญวนาสินเจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีประกาศที่จะเอาที่จอดรถ4ไร่ตรงข้ามโรงพยาบาลพระนั่ง9ค่ะแถวๆนนทบุรีใช่ค่ะมาทำเป็นโรงพยาบาลสนามมาทำเป็นโรงพยาบาลสนามโดยถอดโมเดลมาจากโรงพยาบาลสนามอู่ฮั่นใช่นะครับขณะเดียวกันอีก1กลุ่มก็คือโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแจ้งวัฒนะก็ประกาศเช่นกันได้เตรียมตึกเฉพาะเลยแยกไว้1ตึกเต็มๆเลยค่ะสำหรับเป็นสำรองเป็นศูนย์สำรองรองรับกรณีประเทศไทยต้องขึ้นเข้าสู่ระยะ3โควิด19และมีผู้ติดเชื้อเยอะๆนั่นแหละค่ะนะครับเราจะไปกันที่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะคะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเหรียญทองค่ะสวัสดีครับคุณหมอฮะเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณหมอเหรียญทองแน่นหนานะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวนะอาจจะได้ไปถามรายละเอียดกับคุณหมอเหรียญทองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลช่วยรับสถานการณ์ครับเอาละครับไปที่คุณหมอเหรียญทองครับสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรัตน์ครับครับครับผู้ชมด้วยนะครับครับจะเอาตึกไหนอย่างไรมาทำเป็นศูนย์สำรองกรณีที่ประเทศไทยเคลื่อนสู่ระยะที่3ครับคุณหมออธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งจะได้เข้าใจกันครับคือตอนนี้ณสถานณปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเรามีทั้งหมด4อาคารด้วยกัน4อาคาร4ตึกนะครับ4ตึกนะครับ4ตึกตึกนี้เนี่ยเป็นตึกที่เราจะใช้เนี่ยคือเป็นตึกสำหรับผู้ป่วยบัตรทองประกันสังคมซึ่งเราจะย้ายผู้ป่วยย้ายการบริการจากตึกเนี้ยเราเรียกว่าตึกอาคาร4ตึก4นะครับครับตึก4เนี่ยย้ายออกหมดย้ายการให้บริการตึกนี้ออกให้หมดเพื่อให้ตึกนี้ว่างลงว่างลงแล้วมาใช้ในการรับสถานการณ์โควิด19โดยเฉพาะนะครับครับพอเราตึกนี้มันก็จะแยกโดดเดี่ยวมันคนละอาคารกับตึกอื่นๆนะครับครับเราต้องยอมรับอย่างนะครับในสถานการณ์โรคระบาดไม่ได้เหมือนกับว่าระบาดโควิดแล้วโรคอื่นคนไม่ป่วยไม่เจ็บคนยังต้องคลอดนะครับคนยังต้องเป็นโรคหัวใจเป็นสารพัดโรคยังมีอยู่ครับเพราะฉะนั้น1เราโรงพยาบาลในขณะที่โรงพยาบาลต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรที่ป่วยโรคอื่นๆได้รับการรักษาที่ปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันเราก็ยังต้องสามารถให้การบริการรักษาผู้ป่วยจากโควิด19ด้วยคือต้องแยกออกจากกันโอเคอย่างสิ้นเชื้อเชิงนะครับครับครับคุณหมอครับย้ายผู้ป่วยบัตรทองผู้ป่วยประกันสังคมจากตึก4ไปอยู่ตึกไหนครับคุณหมอไปอยู่อาคารใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างเสร็จอ๋อเพิ่งสร้างเสร็จย้ายไปตึกใหม่ที่สร้างเสร็จฮะเป็นอาคารใหญ่กว่าตึกเก่าคืออาคาร4ที่มีอยู่ทุกวันนี้มันแค่ 4,000 ตารางเมตรอ๋อ 4,000 ตารางเมตรเป็นอาคารเก่าแต่ผมสร้างตึกใหม่เสร็จใหม่จะเปิดใช้เนี่ยนะครับแต่ก็เร่งให้มันใช้งานได้เลยตอนนี้นะครับเพื่อที่เป็นอาคารหมื่นตารางเมตรย้ายคนไข้ออกมาทั้งหมดโอ้หมื่นตารางเมตรเลยนะก็เป็นอาคารใหญ่พอสมควรนะครับครับครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้บริการอื่นก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับแล้วก็ปลอดภัยหมดนะครับปลอดภัยหมดนะครับอาคาร C นี่รองรับได้เยอะไหมคะอาคารเก่าอะค่ะอาคาร C ที่จะเป็นศูนย์สำรองของโควิด-19 อะค่ะมีเตียงรองรับเยอะไหมคะอาคารนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเป็นอาคารที่ให้ทั้ง
การตรวจโรคผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในคือผู้ป่วยที่ต้องแอดมิดนะครับในส่วนที่ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยในเนี่ยเรารับผู้ป่วยอยู่ที่80เตียงเราใช้ตึกประมาณ10ปีมาเนี้ยนะครับอัตราการครองเตียงเฉลี่ยวันนึงนอนคนไข้นอนอยู่80เตียงแต่นั่นคือโรคทั่วไปนะครับในกรณีโรคระบาดโควิดจำนวนเตียงอาจจะต้องใช้พื้นที่กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเตียงเราคำนวณแล้วอาจจะเหลืออยู่ที่50เตียง50เตียงที่รองรับได้นะครับแล้วแต่50เตียงตัวนี้เราใช้ในกรณีผู้ป่วยโควิดหรือผู้ป่วยที่ต้องสงสัยต้องสังเกตอาการว่าเป็นโควิดหรือไม่แจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่50เตียงนะครับนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในผมก็เรียนตรงๆนะครับว่าเราต้องคิดในกรณีเลวสถานการณ์เลวร้ายเราต้องคิดเลวร้ายเราไม่ได้บอกว่าตื่นตระหนกแต่เราต้องคิดเลวร้ายเพราะ1บริบทของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ตั้งรับเป็นผู้ที่ตั้งรับในการเผชิญผู้ป่วยเจ็บที่ต้องเข้ามานะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างนะครับว่ากรุงเทพมหานครเราเนี่ยเราพูดที่กรุงเทพหมดนะครับประชากร10ล้านเศษเนี่ยในสถานการณ์ปกติเตียงมันก็ไม่พออยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเตียงของภาครัฐกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วกทมหรือโรงพยาบาลคณะแพทย์ต่างในสถานการณ์ปกติเนี่ยเตียงก็ไม่พออยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสถานการณ์โรคระบาดแน่นอนยิ่งไม่พอเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรายังมีเตียงของโรงพยาบาลเอกชนอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็จริงๆแล้วถ้าจะทำดีก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดเนี่ยนะครับถ้าเรามาคิดว่าเอาเตียงจากสถานพยาบาลที่มีอยู่ปกติมันรองรับสถานการณ์นี้ไม่ได้มันจะต้องมีการจัดโรงพยาบาลเฉพาะกิจหรือเรียกโรงพยาบาลสนามนะครับเอาสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ในทรัพยากรในประเทศจัดตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นมงกุฎเนี่ยเราอาคารที่มีอยู่เนี่ยรับได้50เตียงแต่เรามีพื้นที่โล่งอีก 3,600 ตารางเมตรพื้นที่โล่งที่เป็นลานจอดรถนะครับเราพร้อมใช้พื้นที่นี้สนับสนุนนะครับรัฐบาลในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ซึ่ง 3,600 ตารางเมตรเนี่ยนะครับผมประมาณการของผมเองอาจจะผิดพลาดก็ได้อยู่ที่100ถึง200เตียงบวกเข้าไปอีกเพราะในสถานการณ์ที่โรคระบาดที่ยกระดับความรุนแรงสูงสุดณที่ตรงจุดแจ้งวัฒนะในพื้นที่ปฏิบัติการติดต่อคือหลัก4ดอนเมืองปากเกร็ดนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับเราก็จะสนับสนุนเป็นโรงพยาบาลกองหนุนผมใช้คำว่าโรงพยาบาลกองหนุนโรงพยาบาลเป็นศัพท์ที่ดีโรงพยาบาลกองหนุนภาครัฐเป็นกองหนุนให้ภาครัฐหรือเรียกว่าศูนย์สำรองเตียงก็ได้นะครับนะครับมันก็สามารถที่ขยายเป็นโมดูลจนไปถึงที่250เตียงในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนะครับ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 สงสัยนิดนึงโรงพยาบาลสนามตรงบริเวณลานจอดรถที่บอกว่าสามารถทำได้200เตียงมันจะใช้เวลาก่อสร้างนานหรือไม่มันจะทันกับสถานการณ์หรือไม่ครับเราควรจะใช้แบบจีนไม่ได้เราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีในประเทศไทยไม่ใช่ว่าจีนเขาทำอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราจะทำอย่างไรก็ได้ที่หนึ่งมีสถานที่ที่รับคนไข้ได้แล้วก็ปรับระบบมาตรฐานการบริการเพิ่มเติมเข้าไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยหลักตอนนี้ผมก็หลังจากคุยกับคุณดนัยเนี่ยผมก็ประชุมกับทีมนะครับเราก็ใช้เรื่องของหลักการโรงพยาบาลสนามของกองทัพเนี่ยนะครับคือตัวผมเป็นทหารเก่านะครับแล้วก็หลักการโรงพยาบาลสนามของกองทัพนะครับถ้าท่านไปดูนะครับมันอาจจะเป็นเต็นท์ก็ได้อาจจะเป็นคอนเทนเนอร์ก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างสมมติเราใช้เป็นคอนเทนเนอร์สมมตินะครับเราก็อาจจะต้องขอการสนับสนุนจากผู้ผลิตคอนเทนเนอร์สำนักงานก่อสร้างชั่วคราวต่างๆมาประกอบยกมาตั้งนะครับหรืออาจจะเช็คเต็นท์สนามของกองทัพนะในสถานการณ์เลวร้ายผมเชื่อว่ากองทัพไทยเนี่ยต้องเข้ามาเป็นที่ในเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพราะเราเช็คเต็นท์เป็นโมดูลนะฮะครับครับครับคุณหมอได้ประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขประสานกับรัฐบาลหน่วยไหนอะไรอย่างไรบ้างหรือไม่ครับไอ้เรื่องนี้ครับครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับเมื่อผมประกาศว่าโรงพยาบาลมงกุฎจะเป็นโรงพยาบาลกองหนุนสนับสนุนให้กรมการแพทย์ต้องขอเรียนก่อนนะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นกรมส่วนราชการที่รับคนไข้ที่ป่วยและรักษาแล้วนะครับเข้ามาแล้วแล้วกรมการแพทย์เนี่ยเตียงไม่พอแน่นอนนะครับวันผมได้คุยกับท่านอธิบดีนะครับเป็นการส่วนตัวกันนะครับสิ่งที่ทำนี่ไม่ได้มีเรื่องซ่อนเร้นอะไรนะครับต้องการแบ่งเบาช่วยเหลือแบ่งเบาในสิ่งที่เราทำได้ครับได้คุยกันได้คุยกันด้วยวาจาโอเคโอเคแล้วคุณบอกครับพอถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากแน่ๆในการที่เป็นศูนย์สำรองโควิด-19นะครับได้คุยกับท่านอธิบดีกรมการแพทย์อย่างไรเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของงบประมาณแน่นอนที่สุดเอกชนก็ทำบุญบางส่วนแต่ว่าบางส่วนรัฐก็ต้องเข้ามาดูแลไม่งั้นแย่เลยได้คุยกันอย่างไรบ้างครับ
คือผมเรียนตรงๆนะครับพูดไปก็อย่าไม่ได้มาสร้างความนิยมชมชอบอะไรเรื่องค่าใช้จ่ายนี้เราไม่ได้เราสถานการณ์นี้เรามาคิดตรงนี้ไม่ได้สถานการณ์อย่างเงี้ยมันไปคิดว่าขาดทุนกำไรไม่ได้นะครับต้องทำไปก่อนนะครับต้องทำไปก่อนนะครับแต่ผมเชื่อผมได้ประสานเป็นการส่วนตัวอันหนึ่งคือหลักการหนึ่งนะครับรัฐบาลมีเรื่องของ USEFฉุกเฉิน72ชั่วโมงแรกเนี่ยรักษาได้ทุกที่กรณีโรคระบาดโควิดนี่ถือเป็นโรคฉุกเฉินถูกต้องไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องพูดไว้ผ่านสื่อตรงนี้ก็คือเลย72ชั่วโมงแรกต้องให้โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลหรือหน่วยต่างๆเนี่ยเขาเปิดต่อได้นะครับอย่าเป็นกำหนดที่72ชั่วโมงเพราะ72ชั่วโมงนั่นคือสถานการณ์ปกตินะครับเมื่อพ้น72ชั่วโมงแรกแล้วเนี่ยคนไข้พ้นวิกฤตแล้วรีเฟอร์ได้นั่นคือปกติแต่สถานการณ์อย่างนี้มัน72ชั่วโมงแรกแล้วไม่สามารถส่งต่อคนไข้ได้เพราะโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลรัฐต้องเตียงเต็มนะครับไม่สามารถรับได้ก็ต้องดูแลเพราะฉะนั้นต้องเกิน72ชั่วโมงก็ต้องให้เขาเบิกได้อันนี้ขอให้เปิดทางนี้ก่อนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี้นะครับเข้าใจแล้วส่วนมันยังไงมันก็ยังขาดทุนอยู่ดีตรงส่วนนั้นผมเชื่อว่าโรงพยาบาลเขาไม่โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งเขาก็ยอมรักษาตรงนี้ได้นะครับคือขาดทุนน้อยลงแต่ว่ามันก็ขาดทุนหนักการจัดการคนนี้เนี่ยเรื่องเงินนี้เราไม่ได้คิดถึงโอเคโอเคคุณหมอพูดประเด็นนี้ทำให้ผมนึกขึ้นมาได้ที่จริงรัฐมีสวัสดิการสังคมอยู่อันหนึ่งเรียกว่ายูเซฟเรียกว่าฉุกป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกโรงพยาบาลแต่ว่าใน72ชั่วโมงแรกนะครับก็ใช้กระบวนการตรงนั้นนี่แหละเอาระบบตรงนั้นเนี่ยมารองรับในเรื่องของศูนย์สำรองโควิด19แต่จะต้องแก้กฎให้สามารถเบิกได้เกิน72ชั่วโมงแค่นั้นก็จบเลยจบเลยชั่วโมงไปแล้วแล้วก็จบเลย72ชั่วโมงไปแล้วถ้าแก้ตรงนี้ได้นี่นะครับจบเลยอย่าไปเอา72ชั่วโมงเป็นตัวตั้งสถานการณ์นี้ไม่ปกติค่ะเลยไปคนไข้อยู่เป็นอาทิตย์ครับ2 3อาทิตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะแก้ปัญหาโรงพยาบาลได้อีกระดับได้อย่างมากเลยเพราะกรุงเทพเนี่ยมีโรงพยาบาลเอกชนมีสัดส่วนเตียงเนี่ยผมว่าน่าจะมากเกินครึ่งเกิน 50% อยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับโอเคคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับนอกจากมงกุฎวัฒนะก็จะมีกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวเรื่องศูนย์สำรองโควิด19นะครับคุณหมอบุญเจ้าของโรงพยาบาลธนบุรีเขาบอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมน่าจะเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่เชื้อโควิด19ในประเทศไทยพีคสุดๆเลยเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนมีความชื้นมีสภาพอากาศเข้ามาเอื้ออำนวยในแวดวงการแพทย์รวมถึงตัวคุณหมอเองมองอย่างนั้นด้วยหรือไม่ครับว่ากรกฎาคมคือช่วงที่น่ากลัวที่สุดสำหรับประเทศไทยคือขออนุญาตแสดงความเห็นส่วนตัวไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรกับท่านอาจารย์ส่วนตัวส่วนตัวนะครับในเรื่องของไฮซีซันเป็นเรื่องฤดูการระบาดที่เป็นปกติเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่อาจารย์บุญพูดแต่สถานการณ์นี้วันนี้อาจจะเร็วกว่ากำหนดไม่อาจจะดีกว่าไม่อาจจะดีกว่าช่วงพีคจะมาเร็วกว่ากำหนดความเห็นส่วนตัวผมน่าจะเร็วกว่าช่วงไหนนะครับเมษาแล้วนะครับนะฮะน่าจะเร็วกว่ากำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆผมอยากเรียนผ่านประชาชนว่าการจะเข้าสู่ระยะ3หรือไม่ระยะ3รัฐบาลเขาไม่ได้กักอะไรนะครับเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในจังหวะระยะ3นี่เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเราคาดหมายกันอยู่แล้วนะครับแต่เราประคับประคองเพื่อที่จะตั้งตัวเตรียมการนะครับอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขได้พูดแล้วนะครับหลายเดือนนี้เขามีการเตรียมการมาตลอดโรงพยาบาลเอกชนต่างๆก็เตรียมมาตลอดเพราะฉะนั้นอาจจะเร็วกว่ากำหนดครับมันจะไม่ใช่แค่กรกฎาคมมันจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับคิดว่าเดือนไหนฮะคิดว่าเดือนไหนตั้งแต่เมษาไปเลยไหมฮะหรือเดือนนี้เลยมีนาหรือว่าเดือนนี้เลยฮะคือของผมเนี่ยตัวเนี่ยของผมพูดแบบไม่วิทยาศาสตร์ไม่มีสถิติอะไรทั้งสิ้นเพราะผมก็ดูติดตามมาแต่มันสถิติพวกนี้มันเป็นโรคที่อุบัติการใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตัวผมเนี่ยผมถือว่าผมเตรียมพร้อมล่วงหน้านะครับ okay. ผมเตรียมพร้อม okay. ล่วงหน้าเพราะฉะนั้น okay. วันนี้ผมยังเตรียมการแทบไม่ทันเลยนะครับ okay. เพราะว่าผมถือตั้งแต่เดือนนี้ตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นต้นไปสถิติในความเห็นของผมมาจากเข้าระยะ3ตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับส่วนตัวนะครับครับถ้าเราเตรียมเราคิดล่วงหน้าเราจะไม่ปาเพราะมันจะเริ่มขึ้นอย่างพลาดพลาดนะครับช่วงจับนี้นะในมุมมองคุณได้ครับครับขอบพระคุณมากครับจะไม่ถึงกรกฎาคมคงจะผมมันอาจจะนั่นไปหมดแล้วนะครับอาจจะเริ่มคลี่คลายขอบคุณมากครับหมอเหรียญทองครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับค่ะพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะขอบคุณฮะอ่ะขอบคุณฮะขอบคุณคุณหมอเหรียญทองฮะค่ะเอาละครับขออนุญาตพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะ